สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ได้พัสดุกล่องใหญ่มาอีกแล้วนะมาจากร้านฟิล์มฟิลช็อปนะคะก็คือร้านน้องฟิล์มน้องฟิลแฮปปี้ชาแนลนั่นเองเรามาดูกันดีกว่าว่าคืออะไรนะกล่องเริ่มเลยนี่ค่ะมาแล้วห่อการกระแทกเป็นอย่างดีนะคะเท่าที่เห็นลางๆนี่เซ็ตคำสลามแน่นอนมาโอ้ห่อการกระแทกมาอวบอ้วนเลยทีเดียวโอ้มาแล้วค่ะนี่มีสติกเกอร์นะพี่ฟิล์มกับน้องฟิลด้วยน่ารักมากเลยตรงนี้ก็เป็นป้ายนะคะเขียน thank you ขอบคุณนะคะที่หน้าถุงนะก็จะเขียนว่าฟิล์มฟิลช็อปชุดทำสลามสำเร็จรูปนะคะแล้วก็มีวิธีทำนะวิธีทำก็คือตืดๆเดี๋ยวเรามาทำกันนะแล้วก็บอกว่าต้องการให้สลามใสปิดฝาแล้วควรทิ้งไว้ 2-3 วันสามารถแช่ตู้เย็นหรือใส่น้ำยาเพิ่มถ้าสลามเหลวละลายนะคะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็มีโอ้โหให้ Channel ติดต่อมาเยอะๆเลยค่ะมีทั้งอะไรเนี่ย Facebook LINE นะคะ Instagram แล้วก็ YouTube นะคะก็ให้มาครบเลยมาแกะดูกันเลยดีกว่าค่ะอุ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะนี่ยกมาได้เป็นกล่องแบบนี้กันนะคะคือว่าเขาใส่กล่องแบบนี้มาเลยอ่ะคือเสร็จนี้นะคะก็จะมีกล่องสี่เหลี่ยมมาให้ด้วยเอาไว้เก็บอุปกรณ์นะพร้อมฝามาดูกันกาวนะคะมีกาวใสน้ำยาสลามกลิ่นนะคะกลิ่นก็มีกลิ่นอะไรมากสตรอเบอรี่องุ่นบลูเบอรี่กล้วยหอมแล้วก็ส้มนะคะ5กลิ่นถุงนี้เป็นสีนะคะสีก็มีชมพูม่วงแดงเหลืองฟ้านะคะ5สีค่ะมีฟีโม่ด้วยน้องๆหลายๆคนชอบฟีโม่มากเลยก็มีตัวตุ๊กตากับหัวใจน่ารักน่ารักด้วยนะไม้ไผ่ค่ะกากเพชรโอ้มีกากเพชรนะอุ้ยเยอะสีชมพูนะคะสีขาวสีชมพูสีขาวแล้วก็ผงมุกค่ะมีกระปุกให้7กระปุกนะคะพร้อมฝาแล้วก็มีช้อนให้1อันนะจริงๆนะคะแม่ว่านะเวลาทำนะผสมในนี้ก็ได้นะก็คือส่วนผสมตึ้งๆคงๆเก็บใช่ไหมไม่ต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเลยคือในเซตเนี้ยพร้อมครบทุกอย่างนะคะตอนแรกแม่ก็เตรียมชามผสมแม่มาด้วยที่ใช้ปกตินะเราก็ใช้อันนี้เลยแล้วกันเนาะครบมากเลยค่ะของที่ให้มาในเซตนะมาวิธีทำนะคะเทกาวตามต้องการ1ส่วนค่ะอะไรอีกล่ะว้ายเอา6ช้อนนะ3ของแม่ก็อันนี้ประมาณ6ช้อนนะคะ6ช้อนกว่าๆนะใส่กลิ่นสีและคนให้เข้ากันกลิ่นอะไรดีล่ะองุ่นเราก็เอาบลูเบอร์รี่ดีกว่าเนาะสีฟ้าแล้วก็เป็นกลิ่นบลูเบอร์รี่นะแม่ยังไม่เคยทำหอมเลยค่ะกลิ่นบลูเบอร์รี่นะคะกับสีฟ้าแม่ใส่ไป3หยดนะคะครั้งนี้อยากได้สีเข้มนะไม่รู้3มีเข้มหรือยังเดี๋ยวต้องลองดูสีประมาณนี้นะใส่น้ำยาส
ลานะคะเศษ1/2ของกาวค่ะแม่ใส่กาว6ใช่ไหมน้ำยาก็3เขาบอกว่าโดยประมาณนะจากนั้นนะคะกวนส่วนผสมจนสลามขึ้นโรคค่ะขึ้นลูกแล้วนะกวนอีกนิดนึงอุ๊ยแม่ลืมแม่ลืมใช้ไม้พายอ่ะเสียดายจังไม่เป็นไรยังไม่เสร็จใช้ช้อนซะงั้นเนาะใช้ช้อนตวงเฉยเลยอ่ะแล้วก็ตามปกตินะคะเวลาแม่ทำใช่ไหมแม่ชอบมากที่จับขึ้นมานวดค่ะรู้สึกว่ามันสนุกก็ตอนนี้นะชอบก็เลยขอนวดซะหน่อยสำหรับเนื้อสลามนะคะก็จริงๆแล้วอันนี้ตามชอบของน้องๆได้เลยนะชอบนิ่มๆเร็วๆหน่อยก็ใส่น้อยหน่อยชอบแข็งๆแน่นๆก็ใส่มากหน่อยซึ่งถ้าน้องๆที่ดูแม่ประจำอ่ะจะรู้ว่าแม่เป็นคนชอบสลามเนื้อแน่นเนื้อแน่นเนื้อแข็งหน่อยเพราะว่าเป็นโรคมันเคี้ยวอ่ะชอบแบบเล่นแบบว่าแรงๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แม่ประมาณนี้แล้วแม่ชอบหอมมากค่ะก็เป็นสลามบูลลี่นะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะแม่จะชอบสลามที่ใช้น้ำยาทำสลามทำเพราะว่าเวลาใส่กลิ่นมันจะหอมเหมือนสูตรทั่วไปอะค่ะเวลาที่เราทำกันนะใส่แชมพูใส่สบู่ใช่ไหมส่วนใหญ่อ่ะกลิ่นแชมพูกลิ่นสบู่มันจะกลบกลิ่นบลูเบอรี่กลิ่นสตรอเบอรี่ที่เราใส่ลงไปใช่ไหมคือใส่เยอะแต่กลิ่นแชมพูก็ยังแรงแต่ว่าเวลาใช้น้ำยาสลามอ่ะมันจะแบบว่าได้กลิ่นที่เราใส่เข้าไปชัดค่ะก็จะชอบนี่สวยมากเลยสวยไหมนี่นะคะเนื้อออกแนวดึงดึงนะถ้าใครดูก็จะรู้ว่าแม่ชอบเนื้อนี้มากเล่นสนุกเดี๋ยวจะจิ้มให้ฟังกันนะคะสลามเลยดีค่ะสีสวยมากเลยนี่จะเอ๋แผ่บางมากค่ะใครสนใจนะก็ติดต่อได้เลยนะฟิล์มฟิวช็อปนะคะเดี๋ยวแม่ใส่รายละเอียดร้านไปให้ข้างล่างด้วยหลายๆคนก็คงรู้จักอยู่แล้วเนาะจากแฮปปี้ชาแนลนะคะน้องฟิล์มน้องฟิลนะขอบคุณนะคะที่ส่งมาให้แม่เล่นนะเล่นกันเพลินแล้วเกือบลืมค่ะเกือบลืมใส่นี่ของเล่นเสริมนะก็คือฟีโม่นะคะและตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาสุดน่ารักนะฟีโม่แม่ใส่มันเป็นบลูเบอร์รี่แม่จะใส่ส้มค่ะส้มแม่ใส่ส้มกับสับปะรดนะคะแล้วก็ใส่ผงบุกแล้วกันค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วคือว่าแม่ลืมใส่ไม่เป็นไรค่ะมาใส่ตอนนี้กันคือเมื่อกี้เล่นสนุกไปหน่อยเนื้อสลามทำเสร็จแล้วมันเคี่ยวอ่ะก็เลยเล่นใหญ่เลยลืมนี่นะแม่ก็ใส่ส้มสับปะรดและผงมุกลงไปนะคะก็อาจจะคิดว่าแม่ใส่ผงมุกมากไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมใส่อะไรเยอะแยะคือผงมุกอ่ะเวลาถ่ายออกมาในกล้องอ่ะน้องๆมันจะไม่เห็นกันค่ะคือที่แม่เห็นอ่ะมุกแล้วนะมุกที่แม่เห็นอ่ะมุกแล้วนะแต่ว่าเวลาออกมาใช่ไหมน้องก็จะมาคอมเมนต์ว่าไม่เห็นมุกอะไรเงี้ยแม่เลยเทเลยจ้าเดี๋ยวครั้งนี้เราต้องดูนะเราใส่กันขนาดนี้จะต้องเห็นผงมุกแล้วเดี๋ยวก่อนเก็บใส่กระปุกนะคะแม่จะใส่ตุ๊กตาลงไปด้วยใส่อะไรดีอ่ะคิตตี้ดีกว่า
โอ้มุกค่ะมุกมากส่วนตัวฟิโม่นะคะเดี๋ยวแม่ปิดกระปุกไว้สักวันสองวันสามวันนะก็ใส่กิ๊กแล้วก็จะเห็นฟิโม่ชัดขึ้นนี่ก็พอเห็นนะน่ารักจังเดี๋ยวแม่โอ้มุกไหมคะน่ารักเนาะตอนนี้สีสวยมากเลยค่ะเมื่อกี้สีฟ้าก็สวยนะคะเพราะเป็นสีฟ้ามุกก็สวยนะน่ารักอะเพราะเป็นฟ้ามุกดูน่ารักอีกแบบคนละแบบเยี่ยมเลยแล้วนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย